สวัสดีค่ะทานเนื้อสุกประมาณไหนคะเนื้อหำหำค่ะเนื้อหำหำอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองอย่างเดียวใช่ค่ะหมอนทองอย่างเดียวค่ะโอ้น่ากินนะภูใหญ่ๆเลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต่ายมาบุฟเฟ่ทุเรียนใบหยกปี2567เนื้อกรอบหามกำลังดีเอาอันนี้ค่ะมีซีฟู้ดนะหอยหวานกุ้งแม่น้ำปลาหมึกกุ้งขาวเกษตรหอยลายหอยแมลงผู้ซีฟู้ดย่างซีฟู้ดลวกจะเลือกย่างหรือลวกก็ได้มีกุ้งย่างนะคะไม่ใช่ย่างกุ้งเอากุ้งย่างค่ะจัดใส่จานเอาหอยด้วยค่ะหอยแมลงผู้ขอบคุณค่ะมีน้ำจิ้มปลาหมึกถั่วลิสงน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวซุปนี้จะมีข้าวไข่ข้นปูข้าวไข่ข้นกุ้งขนมจีนซาวน้ำข้าวเหนียวส้มตำหมูคุโรบุตะข้าวมันกุ้งข้าวยำซีฟู้ดไข่ออนเซนข้าวคลุกน้ำปลาทะเลข้าวหน้าปลาแกะโอ้ชิ้นเบ้อเล่อน่ากินเนอะมันๆเยิ้มๆคอหมูย่างมีไก่ทอดมีน่องไก่ทอดมีไก่อบอันนี้เป็นยำมียำคอหมูย่างมียำทะเลยำทะเลก็เลือกเส้นวุ้นเส้นหรือเส้นเซี่ยงไฮ้ได้อันนี้เป็นส้มตำตำยำผลไม้มีส้มตำมะละกอส้มตำไทยส้มตำปูปลายำผลไม้ยำผลไม้ก็มีองุ่นแอปเปิ้ลมะม่วงส้มโอรับที่หนึ่งค่ะขนมไทยชิ้นมีกล้วยเชื่อมมีวุ้นสังขยาเม็ดขนุนเปียกปูนฟักทองช็อกโกแลตฟองดูครัวซองครีมทุเรียนครับขนมปังทุเรียนครับไอศกรีมทานกับข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนครับอุ้ยอันนี้น่ากินมีข้าวเหนียวมีขนุนข้าวเหนียวขนุนยัดไส้ข้าวเหนียวแพนเค้กซอสทุเรียนครัวซองทุเรียนนี่ไฮไลท์น่ากินมากๆทุเรียนยัดไส้ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลมีแตงโมสับปะรดแคนตาลูปฝรั่งบุฟเฟ่ราคาคนละ 1,190 บาทเน็ตนะกินได้90นาทีมีเวลา7รอบนะคะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งเข้าไปดูในเพจของโรงแรมอ่ะเขามีแจ้งไว้ตอนนี้มิจฉาชีพเยอะเวลาโอนจองอ่ะต้องเป็นชื่อของโรงแรมใบหยกสกายเท่านั้นกินพิซซ่าก่อนเลยแล้วกันเป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนมีพิซซ่าหน้าเค็มหน้าหวานนะคะรสชาติจะเค็มๆเนื้อทุเรียนจะนุ่มๆ นะคะหอมหอมกลิ่นทุเรียนขึ้นมาเลยขนมปังนุ่มนะมีซอสพริกสีราชาแล้วก็ซอสมะเขือเทศจะมีน้ำตะไคร้น้ำดอกอัญชันผลไม้รวมน้ำส้มน้ำฝรั่งแล้วก็น้ำชาไทยถ้าใครอยากรู้ว่าบุฟเฟ่ต์มีอะไรบ้างนี่แผ่นรองจานอ่ะจะมีบอกเลยเป็นแผนผังว่าแต่ละร้านอ่ะอยู่ตรงไหนบ้างเมนูอยู่ตรงไหนบ้างมีตามแผนผังเลยข้าวเหนียวทุเรียนไอศกรีมโอ้ตัดยอดกินไอศกรีมก่อนนะคะเป็นไอศกรีมวานิลาเนื้อครีมเนียนหวานมันเข้มข้นอุ๊ยไอศกรีมอร่อยนะอุ๊ยทุเรียนเนื้อดีมากเลยเนื้อหนาดูเนื้อทุเรียนทุเรียนอร่อยนี่คำนี้ครบไอศกรีมแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนราดน้ำกะทิมานิดหนึ่งโอ้สวยสวยฟ้าใสเห็นกายลิฟต์ตรงนู้นเห็นถึงบ้านเลยไม้เชฟฟี่อย่างกับไม้สอยทุเรียนยาวยาวยาว3เมตรแต่เบานะไม่หนักนะทำจากคาร์บอน
อุ้ยยาวจริงบอกก็ถ่ายวิวสูงๆอย่างนี้แหละสวยวิวแล้วสวยแล้วเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอน 1:00 นค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปหน่อยขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ